สวัสดีค่ะชื่ออภิรดีชัยการนะคะมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นข้างซ้ายข้างขวาสั้นไม่เท่ากันข้างซ้ายสั้น300ข้างขวา350แล้วก็สายตาเอียงด้วยก็เป็นปัญหาสายตาสั้นก็ต้องใส่แว่นนะคะแล้วก็การใส่แว่นมันขัดขวางการดำเนินชีวิตประจำวันมากเช่นเวลากินน้ำชากาแฟอะไรร้อนๆอย่างเงี้ยถึงแม้กระทั่งเวลาเลี้ยงลูกลูกงอแงกวนดึงแว่นแว่นตกแตกไปหลายรอบซื้อเปลี่ยนแว่นใหม่เสียเงินไปหลายๆรอบอะค่ะทีนี้ตัดสินใจทำเลสิกค่ะก็คิดก็มองหามานานก็ได้ยินข้างบ้านพูดแต่ราคามันแพงแล้วสู้ไม่ไหว 80,000 90,000 บ้างเรามองหาที่ทำเลสิกมานานจนมาเจอที่นี่ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิค่ะราคาสะดุดที่ 35,000 ปิ๊งเลยค่ะเราตัดสินใจทันทีเลยไม่ต้องลังเลวันแรกที่เราเดินเข้าไปเราก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากทำเลสิกค่ะพนักงานที่นั่นสวยแล้วก็ใจดีมากให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีก็มีการตรวจวัดสายตาให้คำแนะนำตรวจสายตาอย่างละเอียดในวันแรกรู้ผลภายในวันนั้นคุณหมอพูดคุยให้คำแนะนำการเตรียมตัวต้องทำอย่างไรบ้างวันนั้นคุณหมอให้คำแนะนำดีแล้วก็มีการนัดกันว่าเราจะทำการผ่าตัดทำเลสิกในวันไหนก็ได้วันนัดหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็กลับมารอที่บ้านประมาณก่อนจะถึงวันที่วันนัดนะคะ1วันมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เบสิกโทรมาอีกครั้งนึงให้คำแนะนำเราว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรอย่างละเอียดเลยค่ะแล้วก็ให้ไปก่อนเวลานัดประมาณ1ชั่วโมงพอไปในวันนั้นก็ต้องตรวจสายตาอย่างละเอียดอีก1ครั้งตรวจแล้วก็ขึ้นไปรอที่ห้องเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็มีการพูดคุยมีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยทำให้เราผ่อนคลายจนกระทั่งถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัดระยะเวลาที่ใช้ช่วงที่ผ่าตัดนะคะไม่ได้นานเลยค่ะแป๊บเดียวก็เขาจะมีลูกบอล2ลูกให้กำไว้ในมือเพื่อให้ผ่อนคลายแล้วขั้นตอนระหว่างการผ่าตัดคุณหมอจะแนะนำทุกขั้นตอนให้เรามองจุดเขียวๆปิดตาทีละข้างจะทำขั้นตอนตรงนั้นตรงนี้จะซักชั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอจะแนะนำทุกขั้นตอนแล้วก็ให้มองตรงข้างบนมันจะเป็นคล้ายๆโดนัทนะคะเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยช่วงที่ซักชั่นนะคะมันจะมีปุ๊บไปปุ๊บไปนิดนึงก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรทั้งนั้นพอทำเสร็จออกมาข้างนอกเจ้าหน้าที่ก็จะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังทำว่าอยู่ที่บ้านเราต้องทำตัวยังไงบ้างห้ามเปียกน้ำห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2วันคุณหมอก็นัดมาเพื่อที่จะเปิดตาวันนั้นแหละค่ะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะเปิดตาออกมามันเปลี่ยนอีกโลกนึงเลยค่ะมองชัดแต่คุณหมอแนะนำว่าช่วงแรกๆ อาจจะต้องเพ่งสายตาไอ้ที่เวลาที่เราอ่านหนังสือใกล้ๆหน่อยนิดนึงก็ไม่นานนะคะประมาณ2อาทิตย์ก็ไม่ต้องเพ่งแล้วนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนเสร็จๆแล้วค่ะทำมาสายตาแบบมองเห็นชัดเจนมากไปไหนมาไหนไม่ต้องพึ่งให้คนอื่นว่าต้องคอยดูว่าดูช่วยฉันหน่อยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาป้ายอะไรไม่ใช่ปัญหาเลยตอนนี้เราสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือท่านใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสายตาอยากจะปรึกษาอยากจะทำเลสิกเหมือนอย่างดิฉันบ้างก็เชิญที่ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมินะคะ